เวลาที่เรารู้สึกแย่กับตัวเองเรามักพยายามทำเต็มที่เพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองไม่ได้แย่ปฏิเสธบ้างก็ได้ทำเพื่อคนอื่นได้แต่ตัวเราเองต้องไม่เป็นทุกข์ด้วยบางคนนะให้อภัยทุกคนบนโลกยกเว้นตัวเอง สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Good d e a m Podcast กับคุณแนนสีน้ำค่ะวันนี้เราเจอกันอีกแล้วทุกๆ4ี่ทุ่มวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะคะซึ่งช่องนี้พยายามมากที่จะให้มาให้ได้ครบ3วันต่อสัปดาห์นะคะอาจจะมีบ้างที่แอบหายไปนะคะต้องขออภัยทุกคนแต่จะพยายามมาให้ได้ทุก3วันต่อสัปดาห์แบบนี้นะคะวันนี้ก็มีเนะะื้อหาที่คุณแนนเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยกาลังที่จะฝึก เปลี่ยนนิสัยนี้กันนั่นก็คือ5นิสัยแย่ๆที่ทําให้เรายิ่งรู้สึกแย่กับตัวเองยากมากเลยที่จะแก้ความรู้สึกแย่กับตัวเองตรงนี้นะคะแต่ว่าลองมาดูว่าห้านิสัยนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับพวกเราไหมถ้ามีเราค่อยๆปรับเราค่อยๆแก้กันเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันนะคะ แล้วก็เช่นเคยเพื่อนๆสามารถรับฟังเป็นพอดแคสต์ก็ได้หรือว่าจะรับชมเพิ่มอรรถรสก็ได้วันนี้คุณแณรจะวาดรูปให้ได้ชมกันนะคะเป็นภาพที่คุณแณรค่อนข้างชอบเพราะว่าจะมีการเล่นแสงเล่นเงาเยอะนะคะทําให้เราเวลาวาดนี่มันรู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกท้าทายในการวาดเพราะเราจะต้องคุมแสงคุมบรรยากาศให้ได้นะคะซึ่งในภาพนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถฝึกตามได้ด้วยนะเช่นเคยหูฟังเรื่องราวดีๆแล้วก็เก็บความรู้สึกดีๆในการวาดรูประบายสีแบบนี้ไปนะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเข้าเนื้อหากันเลยวันนี้อาจจะมีเสียงที่ติดติดขัดนิดนึงนะคะเพราะรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นหวัดเล็กน้อยนะต้องขออภัยถ้าเกิดเสียงมันไม่ได้นุ่มละมุนมากมายหนักนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะวันนี้เนื้อหาของเรานะคะมาจากหนังสือที่คุณแอนชื่นชอบมากนะนั่นก็คือหนังสือคำตอบของความสุขขาของคุณนิ้วกลมนะคะหน้าปกสวยมากสายอาร์ตอย่างเราคือแบบประทับใจสุดๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้กล้องโฟกัสหน้าปกโอเค ้านิสัยแย่ๆที่ทำให้รู้สึกแย่กับตัวเองที่จริงแล้วความทุ่มเทยอย่างหนักมีข้อเสียเช่นกันเมื่อเราลงแรงเยอะไปเรามาักคาดหวังเยอะตามมาด้วยถ้าผลไม่เป็นดังหวังบ่อยครั้งกับเพิ่มแรงกดดันกลับมาที่ตัวเองคำว่ารู้สึกแย่กับตัวเองเมื่อเกิดความรู้สึกเช่นนี้เราต้องระวังไม่ให้ดำดิ่งลงไปหรือว่าคิดวนกับเรื่องนี้นานนับ เราต้องรีบพาตัวเองออกจากความคิดวังวนในเรื่องนั้นให้เวลาตัวเองได้ผ่อนคลายแล้วก็วางลงบ้างอนุญ,ญาตให้ตัวเองได้เดินเล่นสบายๆนั่งจิบกาแฟช้าๆกินขนมอร่อยๆบ้างพอได้ทำในสิ่งที่พอใจแล้วค่อยกลับมาลุยกับสิ่งนั้นต่อก็ได้ก็เลยนำพามาสู่ห้านิสัยแย่ๆที่ทำให้ยิ่งรู้สึกแย่กับตัวเอง ถ้าเรามี5นิสัยนี้ต้องตรวจสอบตัวเองนะคะว่าเราเยอะไปไหมข้อที่1 perfectionism ไม่ว่าจะเรื่องความรักการงานเรื่องเรียนหรือว่าเรื่องใดๆก็ตามอาจก่อให้เกิดความเครียดขึ้นในใจเพราะว่าคนเหล่านี้จะติดภาพจำของความสมบูรณ์แบบมากไปพอเราติดความสมบูรณ์แบบแล้วปุ๊บเรามักจะตั้งเป้าหมายไว้อย่างสวยงาม แต่ที่จริงแล้วการตั้งเป้าหมายมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะคะแต่เราควรจะต้องเหลือพื้นที่ให้ตัวเองไว้ด้วยว่าความฝันมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้น100%ซถ้าเรามีอาการติดภาพความสมบูรณ์แบบแบบนี้วิธีแก้ perfectionism ก็คือเราต้องมีทัศนคติที่ดีต่อความล้มเหลวเมื่อมันไม่ได้เป็นดังที่ฝันไว้มองมันให้เป็นบทเรียนที่เราได้รับจากความผิดหวังแล้วมองภาพกว้าง ว่าชีวิตยังมีอย่างอื่นนอกเหนือจากความฝันนั่นอีกข้อที่สเราแวงว่าคนอื่นจะมองว่าเราแย่เวลาที่เราผิดพลาดอะไรเรามักคิดว่าคนอื่นจะมองว่าเราแย่เหมือนที่เรารู้สึกเช่นเมื่อเราทำโปรเจกต์อะไรสักโปรเจกต์หนึ่งไม่ผ่านหรือบางทีเราสอบไม่ติดมหาลัยที่เราหวังไว้บางทีเราอาจจะคิดว่าคนอื่นมองว่าเราห่วยเราไม่ได้เรื่องหรือว่าต่างๆแลนาะนะ ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เลยค่ะแค่เราต้องมองให้เห็นตัวเองว่าเรากำลังตัดสินคนอื่นด้วยความรู้สึกของตัวเองอยู่หรือเปล่าอาจแก้ไขได้ด้วยการหาเพื่อนที่เราไว้ใจแล้วบอกความรู้สึกแบบนี้ให้เขาฟังเพื่อจะได้รู้ว่าเพื่อนไม่ได้รู้สึกกับเราในเชิงลบอย่างที่เราคิด ที่จริงแล้วมันดีด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าถ้าเรามีเพื่อนที่จริงใจกับเราจริงๆเพื่อนจะมองเห็นคุณสมบัติที่ดีหลายอย่างในตัวเราที่เรามองไม่เห็นด้วยซ้ำซึ่งคุณแอนก็เป็นนะคะข้อนี้คุณแอนมีเพื่อนน้อยแต่ว่ามีเพื่อนดีเออมีอะไรคุณแอนก็จะปรึกษาเขาแล้วก็คุณแอนจะได้มุมมองที่บางทีคุณแอนก็ไม่ได้คาดคิดเพราะว่าบริบทเราต่างกันอาชีพเราต่างกันบางทีเราจะได้กําลังใจเล็กๆจากเพื่อนที่ดีเสมอ ข้อที่ 3. ทําเพื่อคนอื่นมากไปเวลาที่เรารู้สึกแย่กับตัวเองเรามักพยายามทําเต็มที่เพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองไม่ได้แย่ก็เลยเอาใจใส่คนอื่นไปทั่วเพื่อให้เขารู้สึกดีกับเราซึ่งมันมีเส้นบางๆกันไว้คะ่ะทุกคนขาทําเพื่อคนอื่นมันดีแต่มันจะมีคนบางพวกที่เอาเปรียบเราเช่นกันก็เลยจะทําให้ความใจดีของเรายิ่งทําให้เจ็บ ปวดมากขึ้นไปอีกลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเรากำลังพยายามเอาใจคนอื่นจนล้นเกินไปเพื่อพิสูจน์ตัวเองอยู่หรือเปล่าปฏิเสธบ้างก็ได้ทำเพื่อคนอื่นได้แต่ตัวเราเองต้องไม่เป็นทุกข์ด้วยข้อที่4รู้สึกผิดทุกคนเรามีสิ่งที่เคยทำพลาดด้วยกันทั้งนั้นแต่คนที่มีภาวะซึมเศร้าจะย้ายตัวเองออกจากความรู้สึกผิดนั้นได้ยากกว่า หากเราเริ่มมองเห็นวังวนของการโทษตัวเองซ้ำๆอันนี้ต้องระวังค่ะเพราะจะนําพาไปสู่การโทษตัวเองว่าสมควรแล้วที่เป็นแบบนี้ที่จริงแล้วความรู้สึกแบบนี้มันเป็นความรู้สึกผิดที่ไม่มีประโยชน์ความผิดบางอย่างมันแก้ไขไม่ได้เพราะมันผ่านไปแล้วถ้าไม่ใช่เรื่องที่ทําให้คนอหนื่นเหนือดร้อนซึ่งคุณรู้สึกผิดกับตัวเองเท่านั้นเช่นเรื่องราวเล็กๆสมมุติคุณทําแก้วใบสวยในบ้านของคุณแตกคุณกล่าวโทษตัวเองซ้ําๆอยู่นั่น บางครั้งคุณต้องให้อาภัยตัวเองบ้างบางคนให้อาภัยทุกคนบนโลกยกเว้นตัวเองข้อที่5คิดถึงแต่อดีตตอนนั้นฉันน่าจะทำแบบนั้นตอนนั้นฉันน่าจะทำแบบนี้ทำให้เราวนเวียนอยู่กับสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ไม่มีใครตัดสินใจถูกตลอดเวลาเพราะผิดจึงไม่อยากทำอีกทุกคนมีเรื่องที่อยากแก้ไขแต่แก้ไม่ได้สิ่งสำคัญคือเราไม่ได้ทำผิดทั้งหมด ลองถามตัวเองดูอะไรบ้างในอดีตที่เราทำแล้วมันเกิดผลดีจะพบว่ามีสิ่งที่เราทำหรือเลือกได้ดีจำนวนไม่น้อยเลยถ้าเราคิดแบบนี้เราจะรู้สึกดีกับอดีตมากขึ้นเราจะไม่โทษตัวเองเพื่อให้อนาคตดีขึ้นและพรุ่งนี้ยังรอเราอยู่เสมอทุกคนล้วนมีโอกาสตกลงไปในหลุมแห่งความรู้สึกแย่กับตัวเองด้วยกันทั้งนั้นทั้งหมด5ข้อที่พูดมาถ้าเห็นว่าตัวเองมีข้อใดหรือว่ามีหลายข้อ ไม่ต้องโทษตัวเองค่ะเรารู้สึกผิดกับตัวเองมากเกินไปแล้วเพื่อไม่ให้อารมณ์แย่ๆหมุนวนกลับมาซ้ำอีกวิธีง่ายๆฟื้นฟูจิตใจเติมพลังให้หัวใจผ่อนเป้าหมายลงบ้างและอย่าโทษตัวเองสำหรับอีพีนี้เป็นเกียรติมากเลยที่เพื่อนๆรับฟังแล้วก็รับชมจนจบสำหรับวันนี้เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะและหวังว่าจะมีความสุขกับอีพีนี้ไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าค่ะลาไปแล้วค่ะ สวัสดีค่ะ